และแล้ววันนี้ก็มาถึงครับมียางรองจึ๊บสวัสดีครับพีทแบสไตล์ครับผมและแล้ววันนี้ก็มาถึงครับไปไอส์มาแล้วหม้อทอดตัวใหม่ครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกันแฮมทาแรมแฮมแทมแทนแทนแทนโอ้โหมาแล้วมาแล้วเราจะเห็นคู่มือนะครับภาษาไทยก็มีวิธีประกอบแล้วก็เมนูอาหารและการใช้งานว่าชอบอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็ดีมากเลยแล้วก็มีคู่มือนี่ภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นตัวเสียบไก่ทั้งตัวใช่ไหมครับมีน็อตเอาไว้เข้าออกได้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นบาร์บีคิวให้มาทั้งหมดกี่ไม้เนี่ย8 9 10อันนะครับห่อก็โอเคมีการกระแทกทุกส่วนนะครับมีการกระแทกขวาหลังตะแกงไปเป็นตัวพระเอกแล้วนะครับฮะนะสวยมากเย้ปลั๊กก็ปลั๊กบ้านเราธรรมดาครับตัวเครื่องก็เป็นพลาสติกอย่างดีนะครับด้านใต้ก็มียางรองค่อนข้างหนึบๆซึ่งดีมากเลยอ่ะแกะนี่ออกลอยคลื่นในตำนานนะครับโอ้เป็นทุกคนสีจะเก็บไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่ตรงนี้โอ้เป็นทุกคนนะครับลอยคลื่นในตำนานถลอกด้วยเนี่ยโอเคไม่มีผลต่อการใช้นะอยากทำอาหารแล้วตัวทอดอีกอันหนึ่งที่มันหันได้นี่ครับนี่ว่ากดตรงนี้ชุบขึ้นมาได้ตัวคีบอาหารจานบิน2อันอันนี้เอาไว้เสียบไม้ปิ้งมั้งฮะมีรูนี่หม้อก็หันได้มีน็อตตัวนี้ครับเปิดได้เพื่อให้ทำความสะอาดง่ายล้างง่ายนะครับก็คือตัวหม้อก็เป็นเทฟลอนนะฮะเคลือบค่อนข้างดีใหญ่มากมือผมใหญ่นะฮะพลาสติกก็ดูดีนะครับวัสดุดีเห็นว่าเป็นตัวพลาสติกที่ไม่มีสารก่อมะเร็งด้วยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งพัดลมข้างบนก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟก่อนจะได้เห็นตัวไฟ LED ว่ามันขึ้นว่าอะไรบ้างนะปึ๊บขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นทามมิ่งต่างๆนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นอุณหภูมิเวลาอันนี้เปิดปิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัว Air Fryไว้กำหนดให้30นาทีแต่เราก็คงปรับเวลาได้220น่าจะเป็นอุณหภูมิครับตัวนี้ก็เป็นตัวอบนะครับใช่ไหมนี่ตัวอบไม่ได้เป็น175เวลาที่มันตั้งอัตโนมัติมาก็30นาทีแล้วต่อไปก็เป็นตัวนี้อันนี้คือตัวกิ้ว190อุณหภูมิเท่าเวลา15แล้วต่อไปคือตัวเสียบไม้หมุนๆนั่นนะครับ190ทามมิ่งก็30อันนี้คือสิ่งที่เขาเอามาให้เดี๋ยวเราลองใส่หม้อตัวนี้เข้าไปดูนะครับยังไม่ได้ทำอาหารจริงนะครับแค่ทดลองดูก่อนว่าเป็นยังไงเปิด
แอร์ไฟลองปรับอุณหภูมิ180โอเคชาร์มิ่ง20โอเคโก้ก็เริ่มทำงานแล้วครับถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าทามมิ่งอ่ะมันนับไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดเปิดฝาหม้อปุ๊บเนี่ยเขาจะทดเวลาให้เรานะยังนับคือทามมิ่งมันจะหยุดเรารอดูสักนิดหนึ่งว่ามันลงแล้วคือทามมิ่งถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้ออื่นมันจะรันไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้มันจะทดเวลาให้เราได้ป่ะเราเปิดจึ๊บไฟอยู่ข้างในก็ยังรันต่อเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเกิดเราเอาหม้อนี้ออกเนี่ยเครื่องจะทำงานอยู่ไหมสนิทเลยนิ่งเงียบโอเคมันเป็นตัวเซฟตี้ของมันนะถ้าไม่มีหม้อมันไม่ทำงานเดี๋ยวเรามาลองดูอุปกรณ์เสริมกันบ้างดีกว่าอบเพนกวินได้ทั้งตัวยิ่งใหญ่วิธีการเปิดก็แค่กดตรงนี้ครับจะมีตัวนี้ครับยัดเข้าไปในนี้ครับแล้วก็มันจะมีตรงปุ่มล็อกตรงนี้2อันเข้ากับอยู่อันนี้เป็นตัวถาดนะครับถาดแบบวางเตี้ยปึ๊บกลางนี่ออกมานะครับวางด้านสูงได้เป็นตัวปิ้งไก่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปชึบโอ้ยเพนกวินถูกย่างแล้วแกนเนี้ยครับมันถอดได้เราจะเปลี่ยนมาเป็นแบบเสียบไม้ปิ้งก็ถอดอันนี้ออกสังเกตแกนมันมีตัวล็อกอยู่นะฮะเห็นสองหลุมเอาน็อตด้านเนี้ยเสียบเข้าไปในหลุมปึ๊บเห็นไหมฮะจะมีหลุมอยู่นี่ล็อกไปแล้วก็เอาน็อตวางในหลุมเหมือนกันหลุมอยู่นี่เห็นไหมฮะปึ๊บที่ต่างว่านี้เป็นบาร์บีคิวที่เราเสียบเสร็จแล้วนะครับเราก็มีเนื้ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราวางเข้าไปซึบล็อกจิ้งเอาเข้ามาปิ้งบาร์บีคิวเสร็จแล้วปุ้งเงียบคุ้มค่ากับการรอคอยครับแกกองเสร็จแล้วอุปกรณ์มากมายได้ทำอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพได้เยอะแยะมากเลยเพราะเจ้าหม้อทอดตัวนี้คือหม้อทอดไร้น้ำมันไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับสร้างสรรค์เมนูได้ตั้งเยอะแยะแน่เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมไปทำเมนูอะไรได้บ้างก็หัดทำนะครับหัดไปพร้อมๆกันเย้